มิ t ชันทุ o o มูลพอดแคสต์คอนเ e w i ์วิด u โอมิชชันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชันท t h e มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทยานอุตสาหะครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษอยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยนะครับคุณนิโรธชวีวรรณกรนะครับหรือคุณเมย์ Country Director ของกัจ c l o าวไทยแลนด์คุณเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทบสวัสดีครับขออนุญาตคุณเมย์นะครับได้ครับีปัญหาครับตั้งแต่เราทำ พอดแคสต์ Podcast, ช่วงมีโควิดมาเนี่ยเราก็พูดถึงผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ในหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่เจอนะครับเรื่องของประเทศก็มีนะครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนักในมิชชั่นเทดมูลแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับคุณเม์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณเม่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ากัสแคลร์ทำอะไรแล้วตอนนี้ มีอยู่กี่ที่อะไรแบบนี้ครับผมได้ครับก็เอาจริงๆเนี่ยกัชเรามีอยู่หลายสาขานะครับ,รบทั้งในแอมซวิสเอเชียในเอเชียในแมแล้วก็ที่ US แล้วก็ในประเทศจีนและอื่นด้วยนะครับครับเซอร์วิสกหลักเนี่ยเอาผมพูดถึงเรื่องของประเทศไทยก่อนแล้วกันเนะเาะเราทําอยู่ 2- อสองส่วน เซอร์วิสแรกเนี่ยเราทำอินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งเซอร์คือเราทำงานกับลูกค้าช่วยให้ uh, ช่วยลูกค้าเนี่ยในการทำอินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งแคมเปญนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหลักๆแล้วก็ uh, ที่บริษัทเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน uh, ตรงนี้เนี่ย uh, เราเรียกว่าเป็น Talent Agency หรือว่า t n t m n t m g n m g n t e n t คือเรามีการเซ็นสัญญากับตัว Influencer หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเราก็ช่วยเขา บริหารเรื่องการทํางานเรื่องการรับงานเรื่องการหาลูกค้าหรือว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนต้องการที่จะขยายช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองอย่างเช่นถ้ามีอินฟลูเอนเซอร์ต้องการที่จะทําช่อง YouTube เพิ่มขึ้นทางกัชคารเนี่ยก็จะช่วยเรื่องนี้เรื่องของอ่าโปรดักชันแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์ไกด์แดน์ต่างๆอันนี้เป็น2ส่วนหลักที่ของของประเทศไทยทำนะครับผมก็คือเป็นทั้งเอเจนซี่ให้กับแบรนด์ด้วย แน่นนค่ะเดี๋ยวก็เป็นเอเจนซี่ให้กับตัวอินฟลูเอนเซอร์เองที่เขาอาจจะไม่ได้มีทีมดูแลเรื่องของการรับลูกค้าการทำโปรดักชันอะไรที่เขาไม่ถนัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,อรบโอเค,คก็เรียกว่าเป็นทําด้านนี้ครบวงจรเลย<ช>เรารเราเริ่มเห็นการเข้ามาถึงของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนี่ก็ต้องบอกว่าหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มีอีเวฟมาตลอด<ม>ให้คุณเมย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าย้อนย้อนหลังกลับไปถึงตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคโหถ้าจะให้เล่าเรื่องของย้อนหลังกลับไปเนี่ย เรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เกของเล่ากันยาวมากเนาะครับอาเอาจริงๆคือ i n f ฟลูเอนเซอร์มาร์เกที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้อ่ะมันเริ่มขึ้นมาจากที่อเมริกาที่ US เนาะเอาจริงๆคือคนที่พุชตัวนี้แล้วก็ทำให้มันสั c เซ s เนี่ยคือบ้านของคาร์เตเชียนส์อ่บ้านของคาร์เตเชียนเนี่ยทำให้คนที่ไม่ได้เป็นแอคเตอร์หรือว่าแอคท e รสอยู่แล้วณณตอนนั้นน่ะมีฐาน follower เยอะอยู่บนโซเชียลมีเดีย แล้วเขาก็เริ่มที่จะรับเป็นแบรนด s p ปอนเซอร์ชิพบนนั้นครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มกระจายออกไปทั่วๆอเมริกาและไปของประเทศอื่นด้วยนะฮะอันนี้เป็นของที่อ,อ,อ,อเมริกาก่อนถัดมาของไทยเนี่ยมันเริ่มมีการใช้ Influencer Marketing จริงอันนี้คือผมพ i n p o i n t ไม่ได้ว่ามันเมื่อไหร่บ้างเนาะแต่ที่เห็นเนี่ยประมาณ6-7ถึงปีที่แล้วอ่ะมันเริ่ม แต่ที่มันเริ่มบูมมากจริงๆอ่ะน่าจะเป็นช่วง4-5ปีที่แล้วในในช่วงที่บริษัทผมขยายสาขามาที่ประเทศไทยพอดีอันนั้นเป็นเป็นเป็นช่วงของ The b เ r ิร์สละกันเออมันเริ่มระ,ระเบิดขึ้นมาแล้วก็จากนั้นมาก็คือกรอฟของของอินดัสทรีนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆซึ่งจริงๆแล้วครับ i n f ฟลูเอนเซอร์มาร์เอ่ะมันไม่ใช่คอนเซปต์ที่ใหม่อะไรจริงๆมันมีมานานมากแล้วแหละแต่แค่ว่าในรูปแบบที่เราเห็นเห็นกันเนี่ย เรารู้จักมันในด้านของคนที่มีชื่อเสียงอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียและ endorse brand ผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยมันถูกทำมาแล้วในด้านของอเป็นเป็นแบรนด endorsement ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลย Michael Jordan Michael Jordan มี Nike เ้เป็นเป็นสปอนเซอร์ไม c h a e จ j o r d a นก็ใส่เสื้อของ Nike ้ไมเคิลจอร์แนใส่รองเท้าของ Nike ้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเขาก็จะใส่ Product น,นั้นซ้สำๆซ้ำๆซ้ๆนะครับอพอมาถึงยุคนี้เนี่ยแบรนด์ก็จะ endorse ตัว influencerinfluencer Inf ก็จะใช้ Product อของแบรนด์ที่ endorse เขาแต่ก็พูดคุยกับตัว followers ของของเขาซึ่งจริง fundamental ของมันอะมันมันมันเหมือนกันมากสิ่งที่มันแตกต่างกันคือด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไป ด้วยตัวมีเดียที่มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียให้ให้คนปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลความคิดหรือไอเดียต่างๆไปหา follower ในปริมาณมากได้อย่างมากที่สุดสมัยก่อนคือคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนอคุยกับพี่น้องแต่โซเชียลมีเดียมันเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมมันเป็นมันเป็นเกมชนเจอร์ละกันซึ่ง ตัวนี้มันทําให้เกิดอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งขึ้นด้วยครับถ้าจะยบเทบให้เห็นชัดเพื่อเพื่อหลายท่านที่ฟังเราเนี่ยจะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่มากเลยอาจจะนึกภาพไม่ออกคือสักถ้าเป็นสัก20ปีที่แล้วการที่จะได้โฆษณาสินค้าได้เนี่ยก็ต้องเป็นดาราหรือไม่มก็เป็นผู้มีชื่อเสียงมากๆเช่นนักกีฬาอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วก็พื้นที่สื่อก็อาจจะอยู่ในสื่อหนังสือพิมพ์ทีวีซึ่งปกติคนธรรมดาก็โอกาสได้ไปออกน้อยมากแล้วก็แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ บ่อยจกนกระทั่งมีฐานแฟนชัดเจนแต่ว่าตอนการมาถึงโซเชียลมีเดียก็เปลี่ยนเรื่องนั้นไปเยอะอจริงๆคํานี้เป็นคําที่ค่อนข้างกว้างหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไรกันแน่เพราะว่ามีหลายแบบมากใช่ไหมครับ <S <S คุณเมย์เล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่าไอ้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมียังไงบ้างเดฟนิชันของมันยังไงบ้างครับเอาตามเดฟ i นิชันที่คนทั่วไปเข้าใจกันก่อนแล้วกันนะครับ เราลองมาเบรกดาวคำว่าอินฟลูเอนเซอร์กับคำว่ามาร์เก็ตติ้งแยกออกจากกันก่อนละกันคำว่ามาร์เก็ตติ้งผมว่าน่าจะรู้ก็แหละคือการทำการตลาดเนาะซึ่งการทำการตลาดเนี่ยมันก็ต้องมีมีมีแบรนด์แล้วก็มีมาร์เก็ตเตอร์เกี่ยวข้องถัดมาคำว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือการนำคำว่าอินฟลูเอนซ์เอามาทำให้มันกลายเป็นคนด้วยการเติมตัวอาเข้าไป นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเอาสอง,สอ,งอันนีเ้เอามาบวกกันแล้ว่มันคือการทำการตลาดผ่านทางคนที่มีพลังในการจะอิมโฟเรนซ์คนอื่นได้ออันนี้เป็นเดฟนิชันของมันเลยแต่ทีนเนี้ยจริงๆแล้วอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคือสไตรจีมันคือแท็กติกส์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มี คือความหมายของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมากมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอ่ะไปใช้ยังไงกับมาร์เก็ตติ้งสไตรจีของของคุณให้มันตอบโจทย์ของคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยตัวอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของด้านของ PR ด้วยมันจะไปอยู่ด้านของอ่ามาร์เก็ตติ้งด้วยมันจะไปอยู่ในด้านของแอดวอร์ทายสิ่งด้วยซึ่งมันคาบเกี่ยวกันหมดอยู่แล้วตัวนี้อ Uh, ผู้ให่งงานสรุปคืออยู่ที่ว่าคุณจะร่วมงานกับอ mm ินฟลูเอนเซอร์เพื่อให้ตอบโจทย์ที่คุณตั้งเอาไว้ในรูปแบบไหน mm hmm. อันนั้นสำหรับผมน,น,นั่นคืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งครับโอ้ oh, นี่แหละ,ะอยากถามคุณเมย์ต่อเรื่องนี้เลยว่าเวลาเลือกผมเชื่อว่ามีคนอันนี้คนน่าสงสัยเยอะเพราะเวลาเราเลือกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราสมมุติเราเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วเรา,เ,รา <c oughs> เวลาเราจะเลือกเนี่ยเราควรมองมุมไหนบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญเบสิกกันเอาเอาสำหรับผมก่อนแล้วกันเนาะ คือมันมีหลายมุมมากในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์คนบางคนจะมองว่าเฮ้ยผมต้องการให้ะ Reach คนไปได้มากที่สุดอ่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยผมต้องการใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ว่ะเห็นว่าช่วงเนี้มันกําลังมามจริงๆแล้วการเลือกอินฟลูเอนเซอร์นี่มันต้องกลับไปถามคําถามตัวเองก่อนเสมอทุกครั้งว่าออบเจกตีฟของคุณคืออะไรออถ้ายังไม่รู้ออบเจกตีฟที่แน่นอนอ่ะ อ่าเปอร์เซนต์ที่ทำอินฟลูเอนเซอร์มาดิจิขึ้นมาแล้วเฟลอ่ะมันก็สูงมากอีกพ o i หนึ่งที่ผมจะต้อง point out ก่อนละกันก่อนที่ผมจะพูดว่าผมเลือกอะไรยังไงเนาะก็คือว่าในประเทศไทยหรือว่าในในประเทศอื่นด้วยเหมือนกันแหละครับคําว่าอินฟลูเอนเซอร์กับคาว่า KOL อ่ะเขาใช้กันสลับไปสลับมาอซึ่งจริงๆมันมีความแตกต่างที่ค่อนข้างจะจะชัดเจนอยู่อคำว่า KOL เนี่ยมันเป็นมันเป็นคําย่อเนาะของคาว่า Key Opinion Leaders ส่วนอินฟลูเอนเซมันก็คือ i n นฟลูเอนเซอนั่นแหละ Key Opinion l e a d ดอรคือใคร k e โอ p ิเนียนลีเดอรคือคนคนหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างแตกฉานพูดง่ายคือเขาคือ e x p e r t i พ e ของเรื่องเรื่องนั้นอ่าอาจจะพูดได้ว่าไมเคิลจอร์แดนเป็น KOL ในด้านของบาสเกตบอลเพราะเขารูเรื่องบาสเกตบอลเยอะมากที่สุดอืมหรือว่าจะเป็นคุณหมออาจจะเป็น KOL ในด้านของการ รักษาถ้าสมมติว่าผมปวดเขาขึ้นมา KOL คือ Orthopedics คือคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดส่วนใหญ่เนี่ย KOL เนี่ยจะมีความรู้ที่คอ่นขาจะนิชไปเลยจะด้านด้านหนึ่งไปเลยในทางตรงข้าม Influencer เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่มีไลฟ์สไตล์ในแบบแบบหนึง่งที่คนชอบอ่าแล้วพอคนชอบเขาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาพูด หรือสิ่งที่เขาทำํำคนที่ชื่นชอบเขา่จะทําตามาเขามีความสามารถที่จะอิมเพนซ์ให้คุณทําตามในสิ่งที่เขาทําได้ออ,อันนี้อันนี้คือความแตกต่างกันระหว่าง KOL กับ i n f l u e n c e r ์เนาะตัวอย่างง่ายๆของ Influencer คือคุณชมพู่คุณจะพูดใส่เสื้ออะไรก็ขายหมดมคุณจะพูดใส่รองเท้าอะไรก็ขายหมดมคุณจะพูดใช้กระเป๋าแบรนด์เนมไอไหนคนก็จะตามไปซื้อ ถามว่าคุณชมพู่มีความรู้เรื่องการผลิตกระเป๋าไหมไม่คุณชมพู่สามารถที่จะผลิตรองรองเท้าในแบบที่เขาใสา่ได้ไหมอาจจะทําได้แต่คงยากและคุณชมพู่คงจะไม่ได้ทำด้วยณนะตอนนี้อันนั้นคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแบบของผมเนาะทีนี้การเลือกอินฟลูเอนเซอร์อย่างแรกเลยคือถ้ากลับไปถามตัวเองว่าออบเจคทีฟของมันคืออะไรออ j เจคทีฟของคุณคือการที่จะทําให้คนรู้จักโปรดัก โปรดัก t หนึ่งที่คุณลออช์ขึ้นมามากที่สุดอันนี้ผมถ้าเป็นผมผมก็จะมองไปหาในสิ่งที่เรียกว่า reach <Okay. S 1> reach มันต้องนำมาคือ i n นฟลูเอนเซอที่สามารถที่จะสื่อสารกับคนได้และสื่อสารกับคนได้ในวงที่กว้าง <Okay. S 1> มากที่สุดในเรื่อง <Okay. S 1> เรื่องนั้นแต่ถ้าผมอยากที่จะ drive consideration ะหรือว่าทำให้คนเริ่มที่จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันอาจจะต้องการสิ่งสิ่งนี้ว่ะผมอาจจะต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ค่อนข้างที่จะ นิชหน่อยคนที่พอจะมีความรู้ในด้านนี้บ้างอืมบางคนเรียกว่าไมเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ละกันอ่ะอันนี้จะเป็นเวย์ในการเลือกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีการเลือกแบบหนึ่งคือบางคนเนี่ยเลือกอินฟลูเอนเซอร์ตามทาร์เก็ตออเดเยนซ์ที่ทต้องการที่จะเข้าที่ต้องการที่จะเข้าไปหาอืมอืมบางคนเลือกอินฟลูเอนเซอร์อ่าตาม คอนเทนต์ที่เขาโิวซ์ออกมาจริงๆรีชก็อาจจะน้อยกว่าแต่เชื่อมันได้ว่าคนที่ติดตามเขาเนี่ยจะชื่นชอบในคอนเทนต์ที่เขาผลิตและอาจจะไปมีส่วนกับดิสซิชันในการที่จะซื้อโปรดักต์อันนั้นของของเขาสำหรับผมเลยอย่างแรกคือ Objective ต้องตอบให้ได้ก่อนครับอย่างที่สองคือคอนเทนต์ที่ i n นฟลูเอนเซอผลิตเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ที่ฟอลโลเวอของเขาอะมองหาอยู่แล้ว ถ้าถ้าเราเอาคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งหรือว่าเอาโปรดักต์ตัวหนึ่งไปยื่นให้กับ i n นฟลูเอนเซอที่เราคิดว่า Follower ของของเขาเนี่ยเป็น t a r g e เก็ตออเดีของเราอะปัญหาที่มันตามมาคือ Follower ของเขาอาจจะไม่ได้มองหาสิ่งนั้นจากเขาอยู่อืม,มันอาจจะมีรีชแต่เรื่องของ Consideration หรือเอนเกจเมนต์มันอาจจะไม่ได้เยอะตามไปด้วยอทั้งหมดมันคืออยู่ที่ออเจกต v ฟที่เราเรียกมากกว่ามันจะเป็นยังไงครับผม ถามกลับในฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์บ้างในฐานะทีะ่คุณเมย์น่าจะดูแลแล้วก็เจออินฟลูเอนเซอร์มาเยอะมากเนี่ย嗯嗯ถ้าเป็นคนหนึ่งอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นอยู่แล้วแล้วอยากจะรักษาฐานแฟนอยากจะมีะมีงานมีอะไรยเยอะๆเนี่ยควรปฏิบัติตัวยังไงในทั้งในแง่คอนเทนต์แล้วก็ในแง่ของการปฏิบัติตัวโดยรวมเนี่ยครับโอเคผมมีมันสองสามข้อแล้วกัน<ะ>อย่างแรกแล้วผมคิดว่าสำ,สำคัญที่สุดเลยคือ authenticity ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองต้องมีความจริงใจต้องมีความซื่อตรงอ,อันนี้อันนี้คือหนึ่งกับตัว follower ของพวกคุณนะครับอ,อย่างที่สองเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของ transparency ในแง่ที่ว่าจะต้องโปร่งใสกับ follower ของของพวกคุณผมคิดว่าอ่า influencer ทุกคนแหละดีใจทุกครั้งที่มีงานเข้ามาเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีงานหลักการเป็น influencer คืองานหลักของเขา อินฟลูเอนเซอร์บางคนนะผมจะคดว่าบางคนละกันไม่ได้เปิดเผยว่าเมื่อเมื่อได้รับแบรนด์ดีลมาจากจากลูกค้าเนี่ยไม่ได้เปิดเผยกับตัว follower ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ล,ลูกค้าบอกให้ทำนะตัวนีมน้มันจะทำให้ Trust ระหว่างตัวอินฟล e เอนเกับตัว follower เสียไปแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมันจะ,ะมันจะส่งผลไม่ดีกับ ตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับน,นี่เป็นพอย n ์พอย์ที่สองเนาะ point ที่สามของผมเนี่ยคือเรื่องของ engagement กับตัว follower คนชื่นชอบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพอๆกับชื่นชอบดาราแต่สิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์มีเหนือกว่าคือสิ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงได้ง่ายกว่าคนธรรมดาจะไปคุยกับตัว celebrity หรือดาราเองเลยเป็นไปได้ยาก s t r e n g t h ของอินฟลูเอนเซอร์คือเขาสามารถจะพูดคุย กับตัวแฟนๆของเขาได้ทุกวันทุกเวลาตลอดเวลาตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้ฟอล l ล w e อร์ของเขาและแฟนๆของเขาอะมีเอน a เ e m จเมนด้วยกันและยังคงติดตามชื่นชอบแล้วก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับ <laughs> อ,อ๋อโอเคก็มีเป็นเป็นสามข้อที่น่าสนใจมากว่าถ้าเกิดว่าทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็สามารถเรียกว่าเออรักษาฐานแฟนไว้ได้แล้วก็มีความ คือคือมันผมว่าก็เหมือนกับทุกอาชีพนะคนที่จริงใจโปร่งใสก็จะอยู่ได้นานกว่า <S <S ใช่ไหมฮะคนก็จะชื่นชมมากกว่าอ่ะทีนี้ชวนคุยเรื่องโควิดบ้างนิดนึงแล้วกันนะฮะคือแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยโควิดมาถึงก็ทําแผนการทุกอย่างของทุกคนปั่นป่วนไปหมดนะฮะก็เชื่อว่าวงการนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีผลกระทบอะไรบ้างครับเรื่องของที่กัจจ c คลาวแล้วก็ดินเฟรเซอร์ที่คุณเมย์ดูแลอยู่ช่วงโควิด แล้วก็ช่วงผ่านมาถึงช่วงนี้เลยแล้วกันโอเคเอาเรื่องของกัจคาก่อนแล้วกันครับ,รบเอาจริงๆผมว่าน่าจะาทุกคนมันได้รับผลกระทบไปหมดแลวครับเพราะว่าบริษัทที่เป็น i n นฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราพึ่งงานที่มาจากมาร์เก็ตติ้งบัรเจตของลูกค้าเนาะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยบัเจตของลูกค้าเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะโดนตัดคือมาร์เก็ตติ้งบั t อยู่แล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้คือ พอสัตวได้รับผลกระทบตรงนี้เยอะเรื่องเรื่องของรายได้ที่มันที่มันหายไปอันนี้คือทุกคนโดนแน่นอนอสิ่งที่มันตามมาคือระหว่างที่โควิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการแคนเซิลงานบ้างการเลื่อนงานบ้างการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดบ้างซึ่งตัวเนี้ยเราเป็นเราเป็นเอเจนซี่เราเป็นตัวกลางร,ระหว่างลูกค้ากับอินฟลูเอนเซอร์เราต้องคุยกันให้เข้าใจว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องไกลเกีย่ยระหว่าง2ฝ่ายว่าเฮ้ คุณอินฟลูเอนเซอร์ครับลูกค้าประสบปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาออแล้วก็เนโกเชีย um, ตว่าเวล์เอาท์มันคือยังไงเราสามารถจะเลื่อนไปก่อนได้ไหม,รมเราสามารถจะมีเวไหนหรือเปล่าที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแผนที่เราคิดมาตอนแรกหรือนี้ออันนี้เราก็ช่วยเนโกเชียตให้กับลูกค้าก็มันก็คลี่คลายไปค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าเอาเป็นจริงคือผมว่าโควิดเป็นหนึ่งในควสิ่งที่ทําให้คนรักกันคนเข้าใจซึ่งกันและก,กันซึ่งตรงนี้ก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไป ด้วยดีนะครับพอทีถัดมาที่โดนผลกระทบแล้วกันจากโควิดเรื่องของไฟแนนเชียลหลักๆนะมีลูกคนะ้าบางคนเกือบจะแบงค์รับก็เราก็โทรคุยกันแหละว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นว่ะเอ้เราเราสามารถจะเวิร์กอัลอะไรกันได้บ้างไหมเราก็มานั่งคุยกันนั่งไกล่เกลี่ยกันว่าเออผมเข้าใจในมุมมองของคุณเลยอย่างเงี้ย อ่าต่างต่างฝ่ายก็ทุกทุกคนแหละก็ไปเช็คแคชโฟลของของตัวเองกันหมดอืมแล้วก็อะไรที่เราสามารถจะช่วยเขาได้เราราเราก็ช่วยเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ในในระหว่างโควิดเนี่ยพอพอทุกอย่างมันมันค่อนข้างจะเหมือนถูกพอยส์หยุดอยู่ตรงตรงกลางหมดหมดเลยผมกับทางต่างประเทศก็โทรคุยกันทุกเกิดทุกวันแหละอ่ะทุกทุกวิรหนึ่งจะคุยกันสองวันแล้วว่าเอ้ยเช็คแคชโฟลทันะนเป็นยังไงบ้าง แล้วเราก็ประชุมกันสรุปว่าสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสระหว่างโควิดมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นคือท็อปไลน์กับบอททอมไลน์ท็อปไลน์คือทำอยังไงให้เงินมันเข้ามาเยอะที่สุดในช่วงโควิดบอททอมไลน์คือทำอยังไงให้เงินมันออกไปน้อยที่สุดในใน,ในช่วงโควิดมันก็ก็มีการนั่งคุยกับน้องในบริษัทว่านี่อันนี้คือสิ่งที่เราจะโฟกัสนะเราจะมีการคัสคอสอ็ม A B C D อะไรก็ว่าไปแล้วก็ um, คนที่ มีเวลาเนี่ยเราต้องออกไปช่วยกันหาลูกค้าแล้วอินเทอร์วับคริสเราต้องช่วยกันก็ทุกคนก็ร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็ระหว่างโควิดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าคนอยู่บ้านมากขึ้นคนก็ดูเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นแพลตฟอร์มใหม่ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นอินติตเป็นเป็นตัวอย่างแล้วกันแล้วก็มันนั่งคิดกันว่าเฮ้ยพอโควิดมันมันหมดแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยเราตามคนอื่นเขาไม่ทันแน่นอน เราต้องใช้เ r i s i s ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยคิดหาโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาว่าเราควรจะขยายเซอร์วิสไปทางติ๊ t o อกเพิ่มไหมเราจะทำไลฟ์สตรีมมิงเพิ่มไหมเพราะช่วงนั้นบูมมากมันก็มีการคิดโปรดักต์กันแล้วก็ไ Final ั z e ออกสมาว่าเราควรจะทำโปรดักต์ A B C มากขึ้นแล้วก็พอระวว่างนั้นเราก็ blast หาลูกค้าหมดเลยส่งไปหาทุกคนว่าผมมีเซอร์วิสนี้แล้วครับผมพร้อมที่จะรับใช้คุณแล้วถ้าคุณสนใจ บอกผมได้เลยอืประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้มันก็เห็นผลนะสําหรับผมก็มีเรื่องงานเรื่องแคมเปญมาร์เก็ตติ้งแคมเปญต่างๆในบล็อกตอกก็สี่ห้าตัวก็รันอยู่พร้อมๆกันซึ่งผมก็คิดว่าทีมเนี่ยสติ๊กเจเตอร์แล้วก็ช่วยกัน work แล้วมันก็ออกมาดีอฮะโอ้แล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติมากขึ้นแล้วใช่ไหมประมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกันนะของผมว่าก็ทุกทุกคนก็ ถ้าไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบโดยตรงมากๆก็คิดว่าน่าจะหลายคนก็เริ่มกลับมาสเปนเงินกันพอสมควรแล้วใช่ไหมครับแบรนด์เองก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเห็นแคมเปญขนาดใหญ่ออกมาหลายหลายหลายอันแล้วแล้วตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะฮะคุณเมย์เห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมช่วงโควิดผมเล่าเรื่องคำๆก่อนแล้วกัน<ห>ก็อินฟลูเอนเซอร์สามสี่คนแหละก็เท x t ์มาหาผมก็บอกว่าพี่เมย์ครับช่วยผมหน่อยส่งงานมาให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะผมไม่ได้งานเลยภายในเดือนหนึ่งที่ผ่านมา ต้องบอกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยเลิกทํางานประจําอจ้างทีมงานขึ้นมามเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับให้กับแฟนๆของเขาแหละอพอเขาเจอเนี่ยเขาเขาก็นหนักผมก็ช่วยเขาถ้าที่ช่วยได้แหละก็จะมีซัคเจสว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะ่ได้งานงานตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องดิสเค้าว่านะคิดว่าคุณต้องการเรเวนิวเท่าไหร่เพื่อทําให้คุณอยู่รอดอ่ะคุณต้องเริ่มคิดแล้วไม่ใช่ว่าจะนั่งรอยอย่างเดียวอือทํา โปรดักอะไรส่งมาให้ผมแล้วผมจะช่วยล a าสไปหาลูกค้าให้อ่าเนี่เป็นสิทธเป็นสิ่งที่ผมช่วยช่วยเขาแล้กันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหนักๆระหว่างช่วงโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการ um, migration of influencer ดีกว่าช n e l ใหม่มันเกิดขึ้นอื influencer อยู่บ้านทั้งวันบางคนไปทําอะไรไม่ได้กระโดดไปทําในแพลตฟอร์มอื่นเริ่มขยายคอนเทนต์ที่ตัวเองทําเพิ่มมากขึ้นเริ่มทำไลฟ์คุยกับคนดู เริ่มไปทําไปเต้นอยู่ในทิกต o k เริ่มมีมีบางคนมีความคิดที่ว่าเฮ้ยระหว่างเนี้ยเปิดช่อง YouTube เลยดีไหมมันก็หนูคิดผลิตโปรดักตของตัวเองเลยดีไาเห็นคนขายขายของเยอะใช่ถือก็ทุกคนจะเริ่มมีแนวคิดอะ,อะไรอย่างนี้หมดเ,ออมเรื่อง migration ของอันของ encer, อินฟลูเอนเอร์เป็นเป็นพอแรกแล้วกันอย่างที่สองกิอผมเพ็อินฟลูเอนเซอรขายของเยอะขึ้น ใส่ของเยอะขึ้นมากเริ่มคล้ายของเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีคนมาฝึกสงปรึกษาอะไรเต็มไปหมดเลยเรื่องของคอนเทนต์ก็มีส่วนที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอืแล้วหางที่คนติดอยู่อยู่ที่บ้านอผมว่าทุกๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือเริ่มทำข้าวกินเองอเริ่มไปซื้อไปหาซื้อต้นม้เริ่มจัดสวนเริ่มหา DIY อะไรทำคอน sumer เริ่มหาคอนเทนต์พวกนี้เพิ่มมากขึ้น และคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องเนี้ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยระหว่างที่เป็นช่วงโควิดอ่ามันมันลอ้อมันล้อไปด้วยกันแล้วกันครับครับซึ่งตอนนี้ผมเรียกว่าเป็น post โควิดแล้วกันมันเริ่มเป็นหลังหลังโควิดแล้วแหละทุกคนเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติมากขึ้นเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติมากขึ้นผมคิดว่าปริมาณของคนที่จะไปหาคอนเทนต์อะไรพวกนี้ดูใจใจอินฟลูเอนเซอร์มันก็ลดลงแหละแต่มันคงไม่ลดลงกลับไปในเลเวลเดิมเหมือนเหมือนตอนก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าอ่าอย่างน้องที่บริษัทผม อตอนนี้ถับข้ามากินเองทุกคนละเยอะเยอะมากเลยถับข้ามากินเองเพราะว่าระหว่างโควิดก็เรียนรู้ในการที่จะอยู่รอดด้วยด้วยตัวเองอซึ่งก็อินฟลูเอนเซอร์ก็เริ่มแตกคอนเทนต์ไปให้มันตอบโจทย์อะไรพวกนี้มากขึ้นด้วยอดาราหลายคนก็ลงมาทำคอนเทนต์ลักษณะคล้ายอินฟลูเอนเซอร์แต่ก่อนเหมือนกันด้วยใช่ไหมครัที่เป็นอดาราจิกงายลาาเลยที่เขา,ามีฐานแฟนแบบหลายล้านอยู่แล้ว ใช่ครับเยอะมากช่วงช่วงโควิดเนี่ยสองแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดพี่ดารากระโดดลงมาทำคอนเทนต์กันคือ TikTok กับ YouTube ช่อง YouTube คือผุดขึ้นมาทุกๆวันจะมีคอนเทนต์จะมีอดาราเปิดช่อง YouTube ใหม่แล้วก็ดาราเต้นเก่งมากดาราชอบชอบเต้นกันเยอะมากแล้วเขาถนัดอยู่หน้ากล้องแลลวใช่ใช่ใช่เพรานัน่าสนใจน่าสนใจคุยเรื่อง y YouTube นิดหนึงครัเหมือนกับ youtube เนี่ย มันเปลี่ยนเจเนอเรชันของคอนเทนต์ก่อนหน้านี้สักของสมปีกับตอนนี้รู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะใน, YouTube. Uh, นี่ยูทูบเยอะครับ YouTube เปลี่ยนไปเยอะมากคือือมก่อนหน้าเนี้ของ y t u t u อะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะออกเป็นแนวบล็อกคือเป็นคนคนหนึ่งมาถ่ายชีวิตของ,ของตัวเองให้ดูหรือว่ามามาเล่าในเรื่องของเอ็กซ์เพรของเขาอืตอนนี้คอนเทนต์ที่มันเริ่มเปลี่ยนไปคือฟอร์แมตของมันมันเริ่มเปลี่ยนละ ปริมาณโชว์เพิ่มมากขึ้นเยอะอืมแล้วก็โชว์ที่เป็นแบบแบบเป็นฟอร์แมตโชว์ที่มีคนแล้วก็มีกล้องเดินเดินตามมาคือคอนเทนต์เนี่ย move เข้าไปใกล้ๆคอนเทนต์ที่เป็นทีวีอ่ะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ professional มากขึ้น professional มากมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวของคนที่มาเปิดช่อง youtube เองตอนนี้มันมันไม่ใช่แค่อเมชเชอร์ละ professional ลงมาทำ u t u b e กันหมดทุกคน นะครับแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์ที่มันหลากหลายมันก็หลากหลายขึ้นแต่ความเป็นโปรเฟชชั่นอลมันก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยส่วนตัวของอินฟลูเอนเซอร์เองหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองรุ่นก่อนหน้านี้คอนเทนต์ Content ของเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนในแง่ที่ว่าจากคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่มันจะนิชมันจะออกแนวไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นอ่าเนาะจะมี point นี้แล้วก็ตัวอินฟลูเอนเซอร์เองก็เริ่มทำช่องของเขาเนี่ยคอนเทนต์ Content ของเขาเนี่ย แนวที่เป็นฟอร์แมตโชว์เพิ่มมากขึ้นอ่าประมาณนั้นดีกว่าครับ<ช>มีคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปก็คือมีความพูดง่ายคือโปรดักชันเนียบขึ้นเ<ม>ป๊ะขึ้นเป๊ะขึ้น<ช>สมัยก่อนนี่ใช้ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือถือถ่ายอันเดียว<ม>จริงๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยเราเราจะเริ่มเห็นที่มีแบบเรารู้ว่าโอ้นี่มีเซตกล้องเซตไฟแบบจริงจังใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้งั้นถามคุณเมย์ต่อนิดหนึ่งว่าในแง่ของโอกาสที่หลึกๆผมผมใช้คาว่าบทเรียนดีกว่าบทเรียนจากโควิดครั้งนี้ ในฐานะคนทําธุรกิจด้วยแล้วก็ในฐานะมองจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอินฟลูนเซอร์มาร์เก็ตติ้งด้วยเนี่ย mm hmm. คุณเมยได้บทเรียนอะไรบ้างครับอ๋อมพบเองใช่ไหมครับ uh, ผมว่า adaptation mm hmm. สํหรับผมนะ adaptation mm hmm. เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดละ mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้ทําผมยอมรับแหละทําธุรกิจมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะ ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก่อนอืเราไม่ได้มีความคิด้วยว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราต้องมาลดคอสหรือว่าตอนเราเรา,เราต้องมาทําอะไรอย่างนี้อืมอ่า uh, ผมคิดว่าตอนเนี้ยที่บริษัทเองตัวผมเองแล้วก็ตัวน้องๆที่บริษัทเองตอนเนี้ยทุกคนเรียนรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใช่ทุกคนต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและสามารถจะอัดทเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาอ่าอันนี้เป็น เป็น p o i n แรกล้วกันจ่ที่ผมเรียนรู้แบบหนักๆเลยพอย n t ที่สองของผมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเอาเป็นในเรื่องของ influencer marketing แล้วกันเนาะสิ่งที่เป็นเรื่องของบทเรียนหรือเปล่าผมผมคิดว่าเป็นเรื่องความท้าทายดีกว่าที่มันจะเกิดขึ้นกับตัว influencer เองแล้วก็ตัวของแบรนด์เองเนี่ยพอมันเกิด channel ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามันเกิด format ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเช่นมีการไลฟ์ขายของไลฟ์คอนเสิร์ต หรือว่าติ๊กตอกเองคนเต้นเยอะจัดแต่ก่อนมาพูดขายข,ายของนีม้มีคนมาเต้นละอืมอม,มันทําให้ตัวมาร์เก็ตเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เองต้องย้อนกลับมาดูแล้วว่าเฮ้ยอ่าเราเราต้องกลับมาศึกษาอ่าแพลตฟอร์มใหม่ๆหรือ,อ,รอว่าฟอร์แมตใหม่ๆอ่ะให้มันดีนะอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเราต้องศึกษามันมให้หมดให้ให้ให้ใหใหมันแจ่มแจ้งเพราะวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะมาก็ได้อืมแล้วก็อ่า ถ้าเรามีความพร้อมตัวนี้ตลอดเวลาผมว่า,ามันจะเป็นลิงก์กับตัวเดิมแล้วกันว่าเราสามารถจะ adapt ไปกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากดียิ่งขึ้นครับครับผมอืก็คือจะใช้ไม่ใช้ยังไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็ควรจะต้องศึกษาไว้หน่อยอย่าง tiktok เองเนี่ยแม้แต่อย่างข่าวคนทําข่าวเช่นคุณสุธิชัยหยุ่นก็ใช้ tiktok ด้วยเหมือนกันนะก็เล่าข่าวเลย <laughs> ก็มีสนุกดีผมเองยังไม่ได้มีโอกาสสมัครแต่ว่า น่าจะต้องไปลองเล่นดูบ้างทีต้องลองครับต้องลองใช่ไหมฮะมาแรงจริงๆนะทิกตอกนี่เมื่อเอช่วงก่อนโควิดเราก็ได้ยินนิดหน่อยนะโอ้โหแต่ช่วงโควิดนี่คือเหมือนกับทําให้ทิกตอกนี่กลายเป็นแบบว่ายึดหัวหาดไปเลยอันดับแรงมาแรงสุดจริงๆนะฮะจนตอนนี้นี่โอ้โหแบบว่ากลายเป็นเคสระดับโลกอที่ที่อเมริกานี่ก็โอ้โหตอนนี้ก็วุ่นวายเรื่องทิกตอกนะฮะก็กำลังดูว่าใครจะได้เป็นคนซื้อทิกตอกไปนะฮะ ชวนชวนคุณเมย์คุยต่อนิดหนึ่งว่าครั้งเนี้โควิดเนี่ยเอ,อมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบทเรียนพูดถึงอะไรไปแล้วถ้าอยากจะฝากเพราะว่าช่องเราก็มีคนน้องๆเด็กๆเยอะอมอ,อันนี้อาจจะคุยภาพใหญ่นหนึ่งคือ <c oughs> คุณเมย์เนี่ยอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ถือว่าอยู่ในตระกูลอาชีพใหม่มากคือเมื่อสิบปีที่แล้วถ้าไปบอกพ่อแม่ว่าอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์พ่อแม่จะงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมครคุณเมย์พูดกับน้องๆที่หลายคนอยากเป็นยูทูบเบอร์ หลายคนอยากเป็นนี่แหละอินฟลูเอนเซอร์อะไรม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้บทเรียนหรือว่าให้ข้อคิดและมบ้างในหาที่เห็นคนเหล่านี้มาเยอะมากโอเคต้องบอกไปทาางตรงว่าจากเรซร์ที่ญี่ปุน<ะ>่นอเมริกาทํามันเนี่ยเขาไปถามเด็กๆวัยรุ่นอืโตขึ้นอยากเป็นอะไรติดท็อปทตลอดคืออยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ใช่คือทุกคน ที่จะ uh, ทาคอนเทนต์ของตัวเองแล้วก็ทําให้คนอื่นดูทําในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบอได้เงินด้วยทุกคนอยากเป็นอทีนี้สิ่งที่ผมอยากที่จะฝากน้องๆทุกคนคนที่อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในระแวกระแวกนี้เนาะต้องบอกเลยว่างานแบบนี้มันเปรียบเทียบได้กับงานที่เป็นฟรีแลนเซอร์คุณคือฟรีแลนซ์คนหนึ่งคุณคือฟรีแลนซ์ที่ผลิตคอนเทนต์ ให้กับคนดูด้วยความหวังว่าวันหนึ่งอะจะมีคนเอาเงินมาให้คุณเพื่อคุณได้ผลิตคอนเทนต์ต่อ,อคุณต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้อพออ n t แรกพอที่สองคือคุณจะต้องมีการเป็นการที่จะทำช่อง y o u t u b e หรือทำคอนเทนต์น่ะทำให้มันดังน่าสนใจและมีคนติดตามมันต้องการคอมมิชเมนต์สูงคอมมิชเมนต์เป็นสิ่งทีส่สำคัญมากถ้าคิดว่าเป็นคนที่ทไม่สามารถที่จะทนความผิดหวังในระยะสั้นได้ แนะนำว่าอย่าทําตรงนี้เพราะว่ามันมีน้อยคนมากที่ทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะปังเลยอืที่ยังน้อยเห็นกันโอโ้โหคนนั้นคนนี้ประสบความสาเร็จหมดหมดเลยเนี่ยมันมีอีกเป็นเป็นล้าน,ล,าน,ล,านล้านเคสที่มันเ<อ>ฟลลองคิดถึงพอยต์ตัวนี้ด้วยอย่าสุดท้ายเลยเนี่ยอตอนนี้คนทำช่อง YouTube เยอะมากมถ้าต้องการจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงจริงอ่ะผมอยากให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่อยากทำคืออะไร คอนเทนต์ที่อยากทำคือ,อไลฟ์และคําถามสําคัญที่สุดคือทําไมคนดูถึงต้องดูคอนเทนต์ที่เราทําำของคอนเทนตของเราเนี่ยมีดีอะไรที่ทําให้คนดูจะต้องหาจุดให้ได้ถ้ายังหาไม่ได้คอนเทนต์ของคุณจะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปที่วันนึ้มันก็จะหายไปอืในกลีบเมฆของมันเองน่าสนใจมากในมุมนี้ว่าเออจริงๆผมแอบถามคุณเมย์ต่อเลยนะแมัว่าเวลาน้องๆเนี่ย อันนี้คือทุยเราอาจจะพูดถึงกับอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่หรือคนที่อยากเป็นเนาะเจอเนกาทีฟคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตนี้มันใครพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมวิธีอันนี้เราเราเคยเจอเคสที่แบบรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามันมันกระทบกับจิตใจของตัวคนเป็นอ,อินฟลูเอนเซอร์เลยไมอ่มีหลายเคสนะแต่ผมผมไม่เคยเจอประสบการณ์กับอ่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมเซ็นสัญ,ญญาด้วยเนาะอผมไม่เคยเจออย่างนั้นผมเห็นบางเคสที่เจอเนกาทีฟคอมเมนต์แบบทำไม แต่งหน้าไม่ไม่สวยเลยดังได้ได้ยังไงอืมทําต่อทําไมปิดช่องดีกว่าไหมไม่เห็นจะดีเลยสู้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้อ่านไปทีนี้จุกเลยนะจุกใช่จุกนะแล้วก็บางคนนี้ถึงกับหยุดทำคอนเทนต์ไปสักพักเลยเพราะว่ามันรับไม่ได้อ่ะเออมันรับไม่ได้กับกับการที่จะที่จะต้องเจอเนกาทีฟคอมเมนต์ขนาดนี้อมยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับถ้าเจออะไรอย่างนี้นะอ่าทุกๆเรื่องที่เราทําทุกๆคําพูดที่เราพูด มันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเสมออืม,อมคําพูดที่คนชอบเราเก็บไว้และทําให้มันดีขึ้นถ้ามีคนพูดเนกาทีฟคอมเมนต์กับเราอยากจะให้ลองอ่านแล้วก็สเตปแบ็กออกมาหนึ่งลองอ่านดูแล้ววิเคราะห์ว่ามันมีความจริงความไม่จริงอะไรยังไงบ้างอ่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่จริงก็ปล่อยมันไปซะทุกทุกอย่างมันมีคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้ว แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จริงผมคิดว่าเนกาทีฟคอมเมนต์อันนั้นนะ่ะมันจะทำให้เราโตขึ้นไปได้อีกระดับหนึง่งมันทาให้เราสามารถจะพัฒนาตัวเองไปได้จับในสิ่งที่ดีทําให้มันดีขึ้นจัดในสิ่งที่ไม่ดีเราทําให้มันดีปรับปรุงมันซะผมว่าถ้าเรามีมายเซ็ตที่เป็นแบบแบบนี้นะมันมันไม่มีเนกาทีฟคอมเมนต์อหนที่จะทำลายเราได้แล้วเราก็จะเราก็จะผลิตคอนเทนต์ที่ดีขึ้นแล้วก็โตขึ้นมากเรื่อย นี่เป็นนี่นี่นี่เป็นนี่เป็น,น,ปนคําแนะนําที่สุดยอดมากเลยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าคิดเห็นคล้ายคุณเมย์ก็คือ p positive c o m m e n t ก็อาดีแล้วน g a ติ v e comment อันไหนไม่จริงก็ปล่อยมันไปถ้ามันจริงก็คือ Feedback นั่นเองมันก็ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าถ้าไม่มี e e d b a c กก็ไม่รู้จะเอาอะไรพัฒนาเนาะเราก็จะแบบทําของเหมือนเดิมใช่ไหมนี้ก็จะพัฒนาไปไดเรื่อยๆนะครับโอ้คุณเมย์วันนี้ให้ความรู้ให้แนวคิดกับเราเยอะมากอคำถามสุดท้ายละกันอันนี้ฝากให้กับ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่โอ้มีอยู่เยอะมากทุกวันนี้อยากพูดอะไรถึงอินฟลูเอนเซอร์บ้างครับฝากกำลังใจก็ได้ตอนนี้อยากได้ทุกอย่างอ่ะโอเคครับก็อ่าพอถึงอินฟลูเอนเซอร์เราก็อ่จริงผมอยากจะบอกทุกคนแหละที่อ่ทางบริษัทผมร่วมง,งานด้วยเนาะว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็มีแคริเอร์ในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มันยาวออกไปเนี่ยต้องมีความจริงใจกับคนดู แล้วก็จะต้องโชว์ความออ t h เทนติกของตัวเองอจะต้องมีทรานสเปอเรนต์กับเขาอย่าไปปกปิดอะไรเขาเลยพูดเลยความเป็นจริงกับเขาโชว์ความเป็นตัวเองเออกมากเขาแล้วก็สื่อสารกับเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคุณไม่มีวันนี้ถ้าคุณไม่มีโฟลเลอร์คุณถ้าคุณไม่มีแฟนๆของคุณ นะครับผมก็ฝากไว้ให้นี้แล้วกันครับยอดเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณเมย์มากนะครับขอบคุณกัจจ์กล่าวมากเช่นกันขอให้โชคดีแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนแบรนด์ท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากนะครับคุณเมย์ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์คอนติเนียร์วิดีโอมิชชั่น